จะมีรูปร่างที่ดีกันทั้งนั้นนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนหากเราเนี่ยทำไม่ถูกวิธีเนี่ยจะทำให้ผิวเราเนี่ยไม่กระชับค่ะ Beauty Health วันนี้นะคะเรามี7วิธีที่แก้ปัญหาผิวไม่กระชับกันค่ะ1ดื่มน้ำมะนาวนะคะการดื่มน้ำมะนาวประมาณ5แก้วต่อวันจะช่วยปกป้องผิวไม่ให้สูญเสียความชุ่มชื้นค่ะและวิตามินซีในน้ำมะนาวเนี่ยยังช่วยให้ผิวเราเนี่ยสดใสมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ2ควบคุมอาหารค่ะโดยควรงดอาหารจำพวกแป้งขัดสีของทอดหวานมันเค็มเพราะอาหารเหล่านี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยอ้วนง่ายขึ้นลองเปลี่ยนมาเป็นรับประทานข้าวกล้องหรือข้าวไม่ขัดสีแทนข้าวขาวค่ะหรือทานขนมปังธัญพืชเนี่ยแทนขนมปังขาวเพิ่มการกินอาหารจำพวกโปรตีนเพิ่มผักและผลไม้ก็จะช่วยให้ผิวเราสวยและกระชับตึงตึงขึ้นค่ะทั้งการบริโภคไขมันควรเลือกไขมันดีจากราถั่วอะโวคาโดหรือไข่นะคะเพื่อช่วยรักษาอาการอักเสบและลดอาการบาดเจ็บให้น้อยลงค่ะ3ค่ะบำรุงผิวด้วยมอยเจอไรเซอร์ค่ะมอยเจอไรเซอร์นะคะจะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวทำให้ผิวที่หย่อนยานของเราเนี่ยได้รับการบำรุงส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยกระชับและเรียบเนียนขึ้นค่ะ4ออกกำลังกายกระชับผิวค่ะควรออกกำลังกายโดยเน้นท่ากระชับผิวหรือออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งค่ะสำหรับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยเนี่ยวันละ 15-30 นาทีจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระชับและตึงตึงขึ้นค่ะอีกทั้งนะคะการออกกำลังกายของเราเนี่ยยังช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างดีค่ะโดยเฉพาะการผลิตคอลลาเจนซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นนั่นเองค่ะ 5. ทำสปาผิวการทำสปาผิวนะคะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยได้รับการผ่อนคลายและยกกระชับขึ้นค่ะอาจจะใช้เกลือทะเลน้ำลึกข้าวโอ๊ตน้ำมันมะพร้าวหรือสาหร่ายจากนั้นนะคะหยดน้ำมันหอมระเหยลงไปสัก 1-2 หยดค่ะจะช่วยเพิ่มความผ่อนคลายมากขึ้น 6. ใช้ครีมยกกระชับผิวหากอยากให้ผิวที่หย่อนยานอยู่กระชับอย่างต่อเนื่องนะคะลองเลือกครีมยกกระชับผิวที่มีส่วนผสมของวิตามิน A, C และ E ที่มีส่วนช่วยฟื้นฟูและยกกระชับผิวอย่างเป็นประจำค่ะ 7. ดื่มน้ำเยอะๆการดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นและผิวพรรณของเราเนี่ยสดใสด้วยค่ะทั้งยังช่วยให้ระบบการเผาผลาญของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดีส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงยกกระชับขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะการลดน้ำหนักโดยไม่ทำให้ผิวเราย้วยหรือหย่อนยานนะคะจะต้องเป็นการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีคือการควบคุมอาหารบวกกับการออกกำลังกายเป็นประจำค่ะไม่ใช่การอดอาหารหรือการใช้ยาเพื่อให้น้ำหนักลดอย่างรวดเร็วซึ่งวิธีหลังนี้จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนเพลียผิวย้วยหย่อนยานดังนั้นนะคะหากอยากหุ่นดีเนี่ยเพิ่มกระชับไปนานๆต้องหมั่นดูแลตัวเองและลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีกันนะคะสาวๆและอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะการเลือกทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้รับมาตรฐานการรับรองอย่างซินไฟเบอร์ถือเป็นหนึ่งตัวช่วยที่ดีเลยค่ะซินไฟเบอร์มิกซ์ลดพุนรวมจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดจาก USA ไว้ด้วยกันทั้งโปรไบโอติกรีไบโอติกและไฟเบอร์ตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและระบบขับถ่ายปรับสมดุลให้ร่างกายและมีผิวพรรณเปล่งปลั่งดูมีสุขภาพที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการช่วยเรื่องการขับถ่ายผลิตภัณฑ์1กล่องบรรจุ6ซองรับประทานวันละ1ซองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account @sinfiber.official สำหรับ EP ต่อไปเรามีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะคะ